สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือวันนี้ป้าเดือนจะพาไปวัดค่ะไปทำบุญวันสงกรานต์นะคะวันสงกรานต์ที่ประเทศนอกเนี่ยเขาจะทำบุญย้อนหลังกันนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทำบุญในวันสงกรานต์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนเมืองนอกน่ะเขาก็ต้องทำงานกันก็จะมีวันหยุดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเราจึงเอาวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งที่ว่าตรงกับที่ว่าญาติโยมว่างเราก็จะได้ไปวัดกันค่ะป้าเดือนก็จะถวายสังฆทานนะคะเรื่องในวันเกิดของป้าเดือนด้วยนะคะแล้วจากนั้นป้าเดือนก็จะหยาดน้ำค่ะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายของป้าเดือนที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะจ๊ะมารับบุญกุศลนี้กับป้าเดือนด้วยกันทุกคนนะคะขอให้บุญกุศลที่ป้าเดือนได้ทำเนี้ยถึงกับทุกท่านด้วยนะจ๊ะแล้วพระอาจารย์ท่านก็จะให้พรค่ะมารับพรกับป้าเดือนนะคะทุกคนค่ะขอให้ได้รับศีลรับพรขอได้พรนี้ทั่วถึงกันทุกคนนะคะหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะรดน้ำมนต์ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับป้าเดือนค่ะเดือนหยาดน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วเดือนก็จะเอาน้ำออกไปเทข้างนอกค่ะเพื่อประหยัดอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายของพระเดือนจ้าต่อไปก็จะเป็นการหยาดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายของพระเดือนที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับบรรพบุรุษของเรานะคะขอให้ได้รับบุญนี้ทั่วทุกคนทุกท่านทุกนามนะคะข้าวหวานที่ญาติโยมตั้งใจทำมาถวายเพลร่วมกันนะคะมีอาหารข้าวแล้วก็ของหวานนะคะอาหารข้าวก็ของญาติโยมที่มาวัดมาทำบุญนะคะทำอาหารเพลมาถวายร่วมกันนะคะอาหารหวานก็มีนะคะของหวานก็ได้แหละนี่เป็นขนมชั้นค่ะของหวานก็มีหลายอย่างนะคะต่างคนก็ทำมากันคนละนิดคนละหน่อยนะคะมารวมๆกันแล้วก็ถวายเพลค่ะผลไม้ก็มีนะคะมีผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลค่ะจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสวดมนต์ร่วมกันเลยนะคะมาสวดมนต์ร่วมกันเลยค่ะสัตว์เป็นจงอยู่เย็นสัตว์พอ
สุอิงคังธัมมาจาริสุปัฏฐานทีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐานทีนังปัฏฐานกองพระทรายนะคะสำหรับวันสงกรานต์ค่ะอยู่เมืองนอกเนาะได้แค่นี้ก็สวยพอแล้วนะคะแล้วก็ตั้งกองพระทรายเล็กๆขึ้นมานะคะในวันสงกรานต์จำลองค่ะ